จงฟังคลิปนี้ตอนเช้าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมเริ่มวันใหม่อะไรคือสิ่งที่คุณนึกถึงในเช้าวันนี้อะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขคุณเป็นใครคุณอยากจะเป็นอะไรคุณอยากจะมีอะไรถามคำถามนี้เข้าไปในตัวเองทุกเช้าแล้วทำให้ไฟแห่งความปรารถนาของคุณมันคุกกลุ่นยิ่งคุณชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรคุณยิ่งจะอุทิศลมหายใจและจิตใจและร่างกายของคุณเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จให้ได้อะไรคือสิ่งสำคัญที่คุณจะมุ่งหน้าไปและทำมันให้เกิดขึ้นให้ได้มันสำคัญกับคุณแค่ไหนมันคุ้มหรือเปล่าที่คุณจะแลกไปกับมันจงจำไว้เลยว่ามันคุ้มเสมอมันไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้หรอกสิ่งที่คุณบอกว่าคุณทำไม่ได้มันเป็นเพราะคุณไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเองคุณไม่ได้เชื่อใจในตัวเองเพราะฉะนั้นจงสร้างความปรารถนาให้กับตัวเองในทุกเช้าและจงย้ำกับมันว่าฉันปรารถนาอย่างชัดเจนจงเชื่อมั่นในตัวเองจงเชื่อใจในตัวเองตื่นเช้าขึ้นมาประกาศเป้าหมายของคุณหรือยังอะไรคือเป้าหมายที่ฉันจะทำในวันนี้และอะไรคือเป้าหมายในอีก 3-5 ปีข้างหน้าแน่นอนถ้าเกิดว่าบิ๊กวายของคุณมันใหญ่มันก็คุ้มที่จะทำใช่ไหมล่ะจงจำไว้เลยว่าไม่มีคนรวยคนไหนทำงานหนักตลอดไปเขาเพียงทำงานหนักช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็สร้างชีวิตตัวเองหลังจากนั้นพวกเขาก็ใช้ชีวิตตัวเองอย่างเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นหรอกแต่เขาเพียงแค่เชื่อใจตัวเองเขาไว้ใจในปีของตัวเองแล้วคุณล่ะไว้ใจปีของคุณหรือเปล่าไม่มีนกตัวไหนบินเก่งกว่ากันมีแต่นกตัวไหนที่ยังบินต่อไปความสำเร็จเป็นเรื่องของการยืนหยัดยืนหยัดในสิ่งที่คุณเชื่อคุณเชื่อหรือเปล่าว่าคุณทำมันได้คุณเชื่อหรือเปล่าว่าคุณปรารถนามันอย่างชัดเจนนึกถึงเป้าหมายของคุณไว้ในทุกๆเช้าแน่นอนคุณก็แค่ต้องใส่พลังงานลงไปในสิ่งที่คุณต้องการจะทำทำทุกอย่างให้เรียบง่ายเข้าไว้แต่ดำดิ่งลึกลงไปในจิตใจของคุณและดำดิ่งลึกลงไปในสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นคุณทำได้อยู่แล้วคุณทำได้สบายคุณเป็นเจ้าของความสำเร็จมากมายในชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนมาแล้วคุณเป็นเจ้าของลมหายใจของคุณเพราะฉะนั้นคุณเป็นเจ้าของชีวิตของคุณไม่ต้องไปสนใจว่าคนอื่นเขาจะดูถูกคุณตัดสินคุณหรือไม่เชื่อในความฝันของคุณคุณไม่จำเป็นต้องเล่าให้ใครฟังเลยเพราะว่าความสมบูรณ์แบบสิ่งที่คุณอยากจะได้นั้นในชีวิตมันสวยงามมากเกินกว่าที่คนอื่นจะมองเห็นได้จงผลักดันให้ตัวเองเป็นคนที่คิดใหญ่ลงมือทำใหญ่และกล้าที่จะฝันใหญ่เข้าไว้ไม่มีอะไรยากพอสำหรับคนที่มั่นใจตัวเองไม่มีอะไรยากพอสำหรับคนที่เชื่อใจตัวเองคุณแค่ต้องยืนหยัดในสิ่งที่คุณคิดตอนนี้คุณแค่ต้องยืนหยัดในสิ่งที่คุณลงมือทำตอนนี้หลายครั้งเราให้ความคิดของเราไปอยู่กับคนอื่นมากเกินไปจนทำให้เราไม่มั่นใจในตัวเองแต่อะไรล่ะคือเหตุผลที่คุณอยากจะหายใจไปต่อและลุกขึ้นมาในตอนเช้าอะไรล่ะที่ทำให้คุณอยากจะไปต่อความสำเร็จในชีวิตและความสวยงามของชีวิตใช่หรือเปล่าคุณอยากจะเป็นไอ้ขี้แพ้ที่พวกเขาดูถูกและตัดสินคุณหรือคุณจะเป็นผู้ชนะอย่างสวยงามจงอย่ากลัวไปเลยเกี่ยวกับความล้มเหลวต่างๆเพราะแน่นอนยิ่งคุณใส่แรงพยายามลงไปความล้มเหลวก็จะน้อยลงอยู่เสมอใช่แล้วมันจะน้อยลงและคุณจะเอาชนะมันได้มากขึ้นเมื่อคุณใส่แรงพยายามทั้งร่างกายและจิตใจจงอย่าชินชากับความล้มเหลวแต่จงให้สิ่งนี้เป็นบทเรียนและผลักดันคุณเพื่อที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณเป็นคนที่โคตรเจ๋งคุณเป็นคนที่โคตรเยี่ยมและคุณทำได้แน่นอนในทุกอย่างที่คุณอยากจะทำถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณทำตอนนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องคุณก็จงยืนหยัดต่อไปและทำมันต่อไปอย่ากลัวคนอื่นตัดสินอย่ากลัวที่จะล้มเหลวอย่ากลัวที่จะลำบากแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองคุณก็แค่
ต้องฝึกในเรื่องของความเป็นผู้เชี่ยวชาญให้กับตัวเองอะไรล่ะเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยฝึกความเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ทักษะอะไรจงเป็นเจ้านายของตัวคุณเองด้วยการฝึกสิ่งที่เรียกว่าความเป็นเอ็กซ์เพิร์ทหรือผู้เชี่ยวชาญจงฝึกทักษะที่จะทำให้คุณเชี่ยวชาญและกลายเป็นมันเมื่อคุณกลายเป็นสิ่งที่คุณฝึกเมื่อคุณกลายเป็นสิ่งที่คุณทำคุณจะเริ่มไว้ใจปีของตัวเองมากขึ้นแน่นอนนั่นคือหนทางสู่การประสบความสำเร็จเพียงอย่างเดียวหลายๆคนพยายามบอกคุณว่าอย่าทำเลยมันน่าจะล้มเหลวไม่มีจริงหรอกความล้มเหลวมีเพียงแค่คนที่หยุดลงมือทำเท่านั้นมีเพียงคนที่ทำน้อยทำจะหยุดหรือไม่ได้ทำมันอย่างชาญฉลาดบางคนตั้งใจอยากจะรวยอยากจะลงมือทำแต่สุดท้ายก็หยุดแล้วหยุดอีกไม่ว่าจะเริ่มอะไรนิดๆหน่อยๆลำบากนิดหน่อยก็หยุดแล้วหยุดอีกแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่คนคนนั้นและคุณเป็นคนที่ฝึกเทรนตัวเองอย่างสม่ำเสมอให้คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญดำดิ่งลึกลงไปในสิ่งที่คุณรู้มันเรียบง่ายแค่นั้นเองความสำเร็จการเริ่มต้นมันอาจจะเป็นเรื่องยากแต่ตอนที่คุณเริ่มต้นนี่แหละเป็นสิ่งที่คุณจะต้องไว้ใจปีของคุณไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่คุณทำไม่จำเป็นต้องอธิบายความฝันให้ใครฟังคุณเองจะต้องเข้าใจตัวเองนั่นคือกุญแจที่ไปสู่ความสำเร็จของคุณชีวิตเป็นของคุณอย่ายอมให้ความฝันที่ยิ่งใหญ่มาหยุดแค่ขี้ปากและน้ำลายของคนคุณเป็นคนที่สุดยอดและแน่นอนสิ่งนี้มันเป็นของคุณอยู่แล้วสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จอย่าคิดที่จะเลิกเด็ดขาดเพราะมีแต่พวกคนล้มเหลวเท่านั้นที่ล้มเลิกหากคุณยังยืนหยัดต่อไปค่อยๆเคลื่อนตัวไปข้างหน้ามันจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่มันก็ยังเคลื่อนตัวไปข้างหน้ายังดีกว่าคนที่จมกับความดราม่าว่าฉันอยากรวยแต่ไม่ลงมือทำเชื่อเถอะว่าคุณเป็นคนที่เลือกแล้วว่าฉันอยากจะประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะรู้อะไรก็ตามจงดำดิ่งลึกลงไปจงเริ่มปลูกฝังความสำเร็จไปที่กล้ามเนื้อของคุณไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อแขนขาสมองและหัวใจของคุณคุณอย่ายอมแพ้และคุณจะไม่มีวันยอมแพ้เพราะคุณรู้ดีว่าปลายทางมันยิ่งใหญ่แค่ไหนที่คุณจะไปเป็นสิ่งที่คุณอยากจะเป็นจงเชื่อใจตัวเองเถอะว่าจุดเริ่มต้นนั้นมันเกิดขึ้นได้เพียงแค่คุณมั่นใจตัวเองว่าคุณมีดีอยู่แล้วคุณเก่งอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณเชื่อมั่นในตัวเองมันก็จะทำให้คุณสามารถไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วขึ้นและแน่นอนคุณก็จะเป็นคนที่มีศักยภาพสูงกว่าคนปกติทั่วไปคุณจะเป็นคนที่สามารถที่จะก้าวสู่ความสำเร็จได้เร็วกว่าคนอื่นเพราะว่าคุณรู้จักตัวเองเร็วกว่าคนอื่นยังไงล่ะจงอย่าใช้ชีวิตบนคำตัดสินของคนอื่นจงเชื่อในสิ่งที่คุณมีคุณมีทุกอย่างในตัวคุณอยู่แล้วทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเวลาเงินความรู้ความสามารถความคิดความเชื่อจงเชื่อใจตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตหลายครั้งเราพยายามเชื่อใจใครคนอื่นแต่ครั้งนี้ขอเถอะเชื่อใจตัวเองสักครั้งเชื่อใจในปีกของตัวเองแล้วพังงาดลงมือทำให้บ้าคลั่งที่สุดแล้วคุณจะรู้เลยว่าศรัทธาที่เรียกว่าการเชื่อมั่นในตัวเองการเชื่อใจตัวเองจะส่งผลให้คุณเป็นคนที่มีสภาวะดีแรงบันดาลใจดีมากกว่าคนอื่นทุกๆวันและแน่นอนเมื่อคุณสะสมในเรื่องของความสำเร็จทุกๆวันแรงบันดาลใจทุกๆวันคุณย่อมที่จะก้าวนำคนอื่นไปได้มากกว่า10เท่า20เท่าเลยทีเดียวบอกกับตัวเองในเช้าวันนี้ว่าฉันเชื่อใจตัวเองฉันเชื่อใจตัวเองฉันไว้ใจตัวเองฉันไว้ใจตัวเองฉันเชื่อใจปีกของฉันฉันเชื่อใจปีกของฉันฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันเชื่อมั่นในตัวเองเอาล่ะคราวนี้คุณใส่โปรแกรมเกี่ยวกับความมั่นใจให้กับตัวเองแล้วในเช้าวันนี้ออกไปลุยกันแล้วทำให้ดีที่สุดโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นเท่านั้นและดำดิ่งไปกับมัน
ในสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นของฉันอยู่แล้วมันเป็นของฉันอยู่แล้วความสำเร็จมันเป็นของฉันอยู่แล้วคุณแค่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของมันเป็นของคุณอยู่แล้วทุกๆอย่างที่คุณอยากจะได้มันคุณแค่อนุญาตให้ตัวเองรับมันและง่ายๆที่สุดก็คือคุณก็แค่เชื่อมั่นในตัวเองและเชื่อใจในตัวเองสำหรับคนที่ชอบหนังสือเสียงนี้พิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าชอบหรือฟีดแบคต่างๆได้นะครับโอปป้าอีสานมาสเตอร์โค้ช NLP สวัสดีครับ